ลาฉะฉานในการว่าเพลงทั้งเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวที่ศิษย์รุ่นยาวได้เรียนรู้จากพ่อเพลงแม่เพลงและหัดแต่งกันเองตลอด3วันแล้วนำมาขึ้นเวทีจริงที่วัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้ศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตศรีประจันและพ่อโกมินทร์ภูลเขตกิจศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ผู้นำฝึกสอนปลาบปลื้มใจไม่น้อยตามที่หลายปีมานี้คัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศมาเข้าค่ายเพาะกล้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านณแหล่งเรียนรู้เมืองสุพรรณบุรีด้วยความตั้งใจให้ศิษย์มีทักษะติดตัวและสืบสานการเล่นสนุกสนานสะท้อนวิถีพื้นบ้านเดิมแล้วหนูมีพื้นฐานเรียนด้านนาฏศิลป์หนูก็รู้สึกชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ก็พอได้มาลองร้องเพลงพื้นบ้านเนี่ยค่ะพอเริ่มได้ร้องแล้วรู้สึกว่าโอ้มันก็สนุกดีนะก็หนูก็เพิ่งฝึกได้ไม่นานแล้วค่ะแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ร้องมันก็มีความสุขแต่ว่ามีเวลาเครียดไปก็เครียดเวลาที่เรียนเวลาแต่งบทเนี้ยค่ะก็เครียดแต่ว่าเวลาที่เราแต่งเสร็จแล้วเราแสดงออกไปแล้วผู้คนยิ้มผู้คนหัวเราะนั่นนะคะคือกำลังใจอะค่ะมันรู้สึกก็ภูมิใจจนพูดแทบไม่ออกปะเนาะก็โอ้เด็กๆ เดี๋ยวนี้เขามีการวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแม้กระทั่งไหวพริบปัญญาเนี่ยเขามีความฉลาดมากเลยแล้วให้เขาทำอย่างนี้นะแล้วก็มันแตกต่างไปแต่งคือแต่งร้องเองและบทบาทลีลาท่าทางการแสดงเนี่ยเขาออกมาพร้อมของเขาด้วยตัวเองเราไม่ต้องสอนเลยอีกหน่อยแล้วก็ไม่เป็นไรใช่เอาเฮ้ถ้าเป็นแบงค์ฟันก็ยังไม่เสียงเอาเป็นเหรียญเราก็นับได้เอาเฮ้ตอนนี้น้องๆมาแล้วอะค่ายพอก้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านนะคะก็เดินทางมาถึงรุ่นที่6ค่ะก็ยิ่งทำให้เยาวชนนั้นได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของเพลงพื้นบ้านกันแบบสนุกแล้วก็ได้ใช้จริงค่ะแบบที่วันนี้เป็นการเข้าค่ายวันที่4นะคะก็มาแสดงสดกันที่ตลาดร่มไม้ชายน้ำวัดพระลอยค่ะแสดงกันแบบสดๆแบบนี้นะคะก็เปิดหมวกแล้วก็หาเงินเข้าวัดค่ะได้ทำบุญไปด้วยกันค่ะพี่ถือเขียวมาเกี่ยวข้าเขียวใหญ่เขียวยาวที่ไม่มีครั้งนี้มีเยาวชนในโครงการรวม40คนส่วนใหญ่มีพื้นเพอยู่ในภาคกลางร่วมแบ่งกลุ่มเรียนรู้ส่วนหนึ่งประยุกต์เพลงพื้นบ้านมาเสนอในรูปแบบละครแต่แต่งกลอนเป็นเพลงเล่าถึงยุค 4.0 ท่ามกลางโลกโซเชียลและแทรกเรื่องราวสะท้อนสังคมไปกับมุกขบขันถ่ายทอดความรู้กันที่บ้านแม่ขวัญจิตศรีประจันเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพลงพื้นบ้านมานานในความคิดผมคือเราเป็นเด็กยุคใหม่สมัยใหม่ครับเราสามารถมาพัฒนาหรือมาทำให้มันดีขึ้นได้ครับแต่ก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นของดั้งเดิมอยู่แต่เรามาปรับมาพัฒนาให้มันแบบดีขึ้นให้มันเข้าถึงคนในสังคมปัจจุบันได้ง่ายขึ้นในการทำเป็นละครเอาเรื่องในสังคมปัจจุบันเนี่ยมาและคิดว่าถ้ายังมีแรงอยู่เราก็จะทำไปเรื่อยๆเพื่ออนาคตของลูกๆเพราะว่ารุ่นที่ผ่านมาจากรุ่นแรกๆอ่ะตอนนี้บางคนก็จบแล้วก็ไปสอบบรรจุในส่วนต่างๆหน่วยราชการทั้งแต่มากที่สุดก็ไปทำครูก็อันนี้ก็เราก็อิ่มใจเราดีใจแต่ก็ไม่รู้จะไปบอกใครได้ว่าเรามีความสุขกับตรงนี้โครงการเพาะกล้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านดำเนินการในรูปแบบของค่ายสร้างสรรค์เสียงเพลงพื้นบ้านจากคนเพลงรุ่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่10ปีที่แล้วจัดมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมุ่งหวังสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างคนเพื่ออนุรักษ์เพลงน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานไปทั้งหมดเลยเหรอ